่านทั้งหลายครับเมื่อวานได้พูดกับท่านทั้งหลายถึงวิธีการที่เราจะปฏิบัติเวลาเราประสบกับโลกธรรมต่างๆโลกธรรมต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเรานั้นมีสองฝ่ายก็คือฝ่ายที่เป็นอิทธารมคือฝ่ายที่น่าปรารถนาน่าชอบใจอีกฝ่ายหนึ่งเป็นอนิจจาลมก็คือฝ่ายที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าชอบใจฝ่ายที่เป็นอิจฉาลมหรือฝ่ายดีนั้นก็คือการได้ลาภการได้ยศการได้รับความสรรเสริญการได้รับความสุขฝ่ายที่ไม่น่าปรารถนาหรือฝ่ายที่ไม่ดีก็คือความเสื่อมลาภความเสื่อมยศนินทาแล้วก็ทุกข์โลกธรรมทั้งหมดทั้งมวลนี้คนที่เกิดมาในโลกนี้จำจะต้องพบจำจะต้องเจอด้วยกันทุกคนไม่ว่าอยู่ในสถานะไหนไม่ว่าอยู่ในเพศไหนไม่ว่าอยู่ในภาวะไหนไม่มีใครสามารถที่จะหนีได้เพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ชาวโลกให้พุทธบริษัทนั้นวางท่าทีต่อสิ่งเหล่านี้ให้ถูกต้องในเมื่อจะต้องเจอมันจะต้องพบมันเราจะหนีจากมันไม่ได้ก็ต้องวางท่าทีให้มันถูกต้องเมื่อเราวางท่าทีถูกต้องแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรเราได้โลกธรรมทั้งสองส่วนนี้มีผลต่อคนทั่วไปเราลองตั้งสติพิจารณาดูว่าเมื่อเราเจอโลกธรรมฝ่ายดีเราจะมีอาการอย่างไรเราเจอโลกธรรมฝ่ายร้ายเราจะมีอาการอย่างไรตามปกติคนทั่วไปเมื่อเจอโลกธรรมฝ่ายดีส่วนมากได้ลาภบ้างได้ทรัพย์สินเงินทองได้ยศตำแหน่งบ้างได้รับคำสรรเสริญเยินยอบ้างได้รับความสุขเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งก็ตามบ้างคนเป็นจำนวนไม่หมดไม่น้อยนั้นบางคนก็มีความมัวเมาบางคนก็หลงละเลิกบางคนก็ลืมตัวยินดีปรีดาเพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านั้นจนลืมตัวเรียกว่าตั้งอยู่ในความประมาท
น้อยคนนักที่จะสามารถควบคุมความดีอกดีใจควบคุมความลืมตัวได้อันนี้ฝ่ายดีเป็นปกติโดยทั่วๆไปตอนนี้ฝ่ายที่ไม่ดีมีเคยได้ลาภก็เสื่อมจากลาภเคยได้ยศก็เสื่อมจากยศเคยได้รับความสรรเสริญเยินยอก็ได้รับการติฉินนินทาเคยได้รับความสุขก็กลายเป็นความทุกข์คนที่เจอกับโลกธรรมฝ่ายไม่ดีอย่างนี้เป็นจำนวนไม่น้อยที่ไม่สามารถจะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของตัวเองได้หลายคนเสียอกเสียใจหลายคนทำลายชีวิตของตัวเองลงเพราะความผิดหวังกับโลกธรรมเหล่านี้เพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องปกติที่เกิดขึ้นกับคนที่ไม่ได้รับการอบรมไม่ได้รับการสั่งสอนโดยเฉพาะหลักธรรมทางพระศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมโลกธรรมเนี่ยให้เราได้รู้ได้ทราบเพื่อทำอย่างไรที่เราจะอยู่กับโลกธรรมฝ่ายดีอิทธารมได้อย่างเมื่อสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปเราจะไม่เสียอกเสียใจเมื่อเราได้สิ่งเหล่านี้มาทำอย่างไรที่จะไม่ลืมตัวจะไม่โมเมาหรือโลกธรรมฝ่ายร้ายที่เกิดขึ้นทำอย่างไรเราจะไม่เสียอกเสียใจเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราสามารถสรุปได้จากหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิธีการที่ทรงสอนนั้นก็อาจจะสรุปได้เป็นสองประการสองวิธีวิธีที่หนึ่งก็คือมองให้เห็นความจริงวิธีที่สองก็คือใช้ให้เป็นประโยชน์มองให้เห็นความจริงกับเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ประการแรกการมองให้เห็นความจริงมองให้เห็นความจริงก็คือมองการใช้ปัญญาพินิจพิจารณามองสิ่งที่เข้ามาในชีวิตของเรานี้เพื่อปัญญาจะเป็นได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์ก็ตามใช้ปัญญาพิจารณามองตามความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันตกอยู่ภายใต้ของไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะคงที่อยู่ได้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่มีอะไรที่เราสามารถจะยึดได้วันนี้ของเรา
ว่าอันนั้นเป็นของเราอันนี้เป็นของเรานั่นคือมองให้เห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเหมือนที่ทรงแสดงแก่พระเป็นบัญจวัคคีพระเบญจวัคคีพระปัญจวัคคีทั้ง5ก็คือทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรหลังจากพระปัญจวัคคีทั้ง5นั้นได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็บวชในพุทธศาสนาแล้วพระพุทธเจ้าทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรให้พระปัญจวัคคีได้ฟังในอนัตตลักขณสูตรนั้นพระองค์ทรงแสดงถึงความเป็นอนัตตาอะไรเป็นอนัตตาก็คือเบญจขันธ์หรือขันธ์5ขันธ์5ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณขันธ์5นี่คือองค์ประกอบที่ทำให้เป็นตัวเป็นตนของเราเราทุกคนนั้นมีองค์ประกอบ2 ส่วนก็คือส่วนที่เป็นรูปกับส่วนที่เป็นนามส่วนที่เป็นรูปเป็นรูปขันธ์ก็คือสิ่งที่เห็นด้วยสายตาของเราเนี่ยร่างกายของเราทั้งหมดเนี่ยเป็นส่วนที่เป็นรูปเป็นสังขารเป็นตัวเป็นตนเนี่ยนี่เป็นรูปนี่เป็นรูปขันธ์เป็นรูปธรรมอีกส่วนหนึ่งนั้นเป็นนามธรรมนามธรรมนั้นก็อีก4ขันธ์ที่เหลือก็คือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั้นก็คืออรูปขันธ์ก็คือขันธ์ที่มันไม่มีรูปไม่มีร่างกายปรากฏให้เห็นแต่มันมีอยู่ก็คือส่วนที่เป็นจิตใจเวทนาสัญญาสังขารและก็วิญญาณเวทนาก็รับอารมณ์สัญญาก็จำอารมณ์สังขารก็คิดอารมณ์วิญญาณก็รู้อารมณ์อย่างที่หลวงพ่อตรัสนะท่านบอกว่าจิตใจของคนเรามีหน้าที่4อย่างก็คือรับจำคิดรู้อารมณ์นั่นคือส่วนที่เป็นนามธรรมนั่นคือส่วนที่เป็นจิตใจขันธ์5ทั้งหมดนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนพระองค์ทรงขยายความว่าถ้าขันธ์5เนี่ยเป็นอัตตาแล้วไซขันห้าก็คงจะไม่เจ็บไม่ป่วยโรคภัยไข้เจ็บก็คงเบียดไม่ได้แต่แท้ที่จริงนั้นโรคภัยไข้เจ็บก็เบียดขันธ์5ของเรารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะฉะนั้นขันธ์5ถ้าเกิดเป็นตัวเป็นตนก็คงไม่เจ็บก็คงไม่เจ็บไม่ป่วยแล้วก็สามารถที่จะ
บังคับบัญชาได้ว่าขอให้มันเป็นอย่างนี้อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยสังขารร่างกายของเราถ้ามันเป็นตัวเป็นตนจริงๆสั่งได้เวลาเราปวดศีรษะบอกอย่าปวดนะแข้งขาปวดสั่งว่าอย่าปวดนะมันต้องสั่งได้ถ้ามันเป็นของเราแต่เพราะขันธ์ 5เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเป็นอนัตตาบันจึงเป็นไปเพื่อความเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยไข้เจ็บมันก็เบียดเบียนได้เราก็สั่งมันไม่ได้ว่าขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้เป็นอย่างนี้นี่คือลักษณะของความเป็นอนัตตาไม่อยู่ในบังคับบัญชาถ้าเป็นอัตตามันก็ยังต้องอยู่ในบังคับบัญชาของเราแต่เพราะมันเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอนัตตาเนี่ยพระองค์ก็ตรัสถามพระต่อไปว่าลูกเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเป็นจะขันเนี่ยมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงพระก็กราบทูลว่าไม่เที่ยงพระองค์ก็ตรัสถามว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์พระก็กราบทูลว่าเป็นทุกข์สิ่งทั้งหมดที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เนี่ยเราควรจะยึดถือว่านั่นคือของเราเราเป็นสิ่งนั้นหรือว่านั่นคือตัวตนของเราเราควรจะยึดถือไม่ควรจะยึดถือเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาตามความเป็นจริงว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะเป็นอดีตจะเป็นปัจจุบันหรือจะเป็นอนาคตจะเป็นภายในจะเป็นภายนอกจะอยู่ใกล้อยู่ไกลทั้งหมดทั้งมวลนั้นเนตังมะมะไม่ใช่ของเราเนโสหมะสมิเราไม่ใช่สิ่งนั้นเนโสเมอัตตานั่นไม่ใช่อัตตาของเราไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนี่มองที่ตัวเรามองที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราเป็นได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญทุกก็เช่นเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ไม่แตกต่างจากเบญจขันธ์มีเกิดขึ้นมีตั้งอยู่มีเปลี่ยนแปลงไปในท่ามกลางแล้วก็แตกสลายไปในที่สุดเหมือนกันทุกอย่างเพราะฉะนั้นคนที่ประสบกับสิ่งที่น่าปรารถนาทั้งหลายจะเป็นได้ลาภได้ยศได้รับความสรรเสริญได้รับความสุขต้องมองให้เห็นความจริงจะได้ตั้งสติได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตของเราฝ่ายดีเนี่ยมันไม่ได้คงที่นะเราได้เงินเดือนเราได้รับความเจริญรุ่งเรืองนี่อย่าไปปลื้มใจว่าเราจะอยู่กับความเจริญรุ่งเรืองอยู่กับความสว่างตลอดไปบางคนลืมตัวคิดว่าจะอยู่กับความสว่างความสว่างจะอยู่กับเราตลอดไปความเจริญรุ่งเรืองจะอยู่กับเราตลอดไปลืมตัวบางครั้งมัวเมาใช้สิ่งที่มีสิ่งที่ได้สิ่งที่เป็นนั้นไปสร้างสิ่งที่เป็นโทษหาประโยชน์ให้ตัวเองก็มีเ
พราะฉะนั้นเมื่อสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปก็เกิดความทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมองให้เห็นความจริงว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วตั้งสติมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเหมือนธรรมชาติความเจริญที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอนิจจังมันเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกับธรรมชาติธรรมชาตินั้นมันมีเย็นมีร้อนมีมืดมีสว่างก็เปรียบก็คือความสว่างก็เหมือนความเจริญรุ่งเรืองที่เข้ามาในชีวิตของเราความมืดก็คือความเสื่อมที่เข้ามาในชีวิตของเราเราจะเห็นว่าแต่ละวันแต่ละวันมันมีความมืดมันมีความสว่างเวลาเราประสบกับความเจอกับความสว่างตั้งแต่เช้าไปนี่เริ่มอรุณแล้วก็เริ่มสว่างไปพอเราพบความสว่างยิ่งสายขึ้นก็สว่างมากขึ้นแล้วก็สว่างเรื่อยไปก็ไม่ใช่ว่าเราจะดีลืมตัวดีอกดีใจว่าเราสว่างเท่านั้นที่อยู่กับเราพอไปตอนบ่ายตอนอะไรสว่างมากยิ่งขึ้นเรามองธรรมชาติยิ่งสว่างมากขึ้นเท่าไหร่ก็แสดงว่าเวลาเย็นก็ใกล้เข้ามาแล้วนั่นหมายความว่าความมืดใกล้จะเข้ามาหาเราพอตกค่ำรบค่ำมันก็เริ่มมืดลงชีวิตของคนเราก็เหมือนกันยิ่งประสบความสำเร็จเจริญมากๆต้องยิ่งตั้งสติให้ดีตั้งสติให้ดีเหมือนธรรมชาติมันเจริญมากเนี่ยเดี๋ยวความเสื่อมมันอาจจะเข้ามาหาเราตอนใดตอนหนึ่งก็ได้เหมือนกับความเจริญเหมือนกับความสว่างพอสว่างมากเดี๋ยวความมืดก็มาในขณะเดียวกันเวลาเราประสบกับความเสื่อมมากๆก็เราก็ให้คิดถึงมองถึงธรรมชาติความมืดเวลาเราประสบกับความมืดเนี่ยมันมีความวิตกความกังวลความทุกข์ทรมานต่างๆหรือความเสื่อมที่เราเจอเราก็ต้องมองว่าเวลาเราประสบกับความมืดนานๆมืดจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยก็ต้องใช้ปัญญามองให้เห็นความจริงว่าเมื่อมืดถึงที่สุดแล้วแสดงว่าความสว่างใกล้จะเข้ามาหาเราต้องตั้งสติเตรียมใจไม่ให้ความทุกข์ความโศกเข้ามารุมเร้าเรามองให้เห็นความจริงถ้าเรามองให้เห็นความจริงอย่างนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าความโศกความเสียใจความทุกข์ที่ใหญ่มันก็จะคลายเป็นเล็กที่มากมันก็จะคลายเป็นน้อยที่น้อยมันก็จะหายไปหรือแม้แต่ความสูญเสียความพลัดพรากต่างๆโดยเฉพาะความพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักบุคคลที่เรารักล้มหายตายจากก็เป็นความทุกข์ความเสียใจแต่ถ้าเรามองเห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นตกอยู่ภายใต้อำนาจของไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็สามารถที่จะมองสิ่งต่างๆได้ตามความเป็นจริงสามารถที่จะคลายได้เหมือนนางกีสาโกตมี
นางกิสาโคตมีคนนี้เป็นสะใภ้ของเศรษฐีมีลูกชายคนหนึ่งกำลังน่ารักน่าชังปรากฏว่าลูกชายเสียชีวิตพอลูกชายเสียชีวิตนั้นใจรับไม่ได้พยายามอุ้มลูกไปหาหมอคนนั้นหาหมอคนนี้เพื่อจะให้รักษาลูกตัวเองนั้นให้มีชีวิตดังเดิมหมอทั้งหลายเห็นเด็กตายแล้วก็ปฏิเสธนางกิสาโคตมีก็สมสารหาอุ้มลูกไปตามนู้นตามนี้จนท้ายที่สุดมีคนคนหนึ่งแนะนำว่าเอาลองไปหาพระสมณโคดมสิพระสมณโคดมอาจจะรักษาได้นางกิสาโคตมีก็อุ้มลูกชายที่ตายแล้วไปหาพระพุทธเจ้าขอให้พระพุทธเจ้านั้นรักษาลูกของตัวเองนั้นให้หายคนที่กำลังทุกข์มากำลังรอความหวังแทนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะปฏิเสธแต่สำนวนแบบเราก็บอกโอ้ยคนตายแล้วมันจะฟื้นมาได้ยังไงถ้าเราก็พูดอย่างนี้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ตัดรอนความหวังของนางกิสาโคตมีพระองค์ตรัสบอกนางกิสาโคตมีให้มีความหวังบอกว่าเรารักษาลูกเธอได้แต่ต้องใช้ยาขนาดหนึ่งขอให้เธอไปหายาใหม่นางกิสาโคตมีก็รับคำสามารถที่จะหาได้พระพุทธเจ้าบอกให้ไปหาเมล็ดพันธุ์ผักกาดไปขอเมล็ดพันธุ์ผักกาดแล้วก็มีข้อแม้ว่าต้องในบ้านที่ไม่มีคนตายนางกิสาโคตมีก็อุ้มศพลูกเดินขอเมล็ดพันธุ์ประกาศในบ้านเขาก็ให้ด้วยความยินดีแต่พอถามว่ามีคนตายไหมบอกมีบ้านนี้ก็มีคนตายบ้านนั้นก็มีคนตายบ้านนั้นก็มีคนตายมากกว่าคนเป็นด้วยซ้ำไปบางบ้านก็ไปเจอบ้านที่กำลังมีคนตายอยู่พอดีมีคนเศร้าโศกเสียอกเสียใจทุกข์หนักกว่านางกิสาโคตมีก็มีนางกิสาโคตมีพอเห็นแต่ละบ้านก็มีแต่คนตายยิ่งไปเจอบางคนมีความทุกข์มากกว่าตัวเองก็เข้าใจสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งให้กระทำก็คือให้มองเห็นความจริงของชีวิตความแก่หรือความตายที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะหนีได้นางกิสาโคตมีก็พอรู้ความจริงเข้าใจความจริงของชีวิตก็ทำใจได้เอาศพลูกไปทิ้งในป่าช้าแล้วก็ขอบวชในพุทธศาสนาพอบวชในพุทธศาสนาเวลาบำเพ็ญเพียรเวลาเอาน้ำมาละมาล้างเท้าตัวเองเนี่ยเจริญวิปัสสนาไปเลยใจคิดลาดเอาน้ำล้างเท้าลาดครั้งที่หนึ่งน้ำก็ไหลไปนิดหนึ่ง
พอลาดครั้งที่สองน้ำไหลไปไกลอีกหน่อยพอลาดครั้งที่สามน้ำไหลไปไกลกว่าเดิมก็พิจารณาถึงชีวิตของคนเราเออบางคนนี้ตายตั้งแต่เด็กก็ยังมีเหมือนกับการลาดน้ำครั้งแรกบางคนตายตั้งแต่ในมัชฌิมวัยเหมือนกับน้ำลาดน้ำครั้งที่สองหรือบางคนนั้นตายในปัจฉิมวัยเหมือนกับลาดน้ำครั้งที่สามแล้วก็บรรลุอรหัตผลเป็นพระอรหันต์กี่ล้านศพเพราะฉะนั้นวิธีสู้กับโรคกระทำได้อย่างหนึ่งก็คือการรู้จักคิดรู้จักมองสิ่งต่างๆให้เห็นความเป็นจริงเพื่อเราจะได้คลายความยึดมั่นถือมั่นว่านี่ไม่ใช่ของเรานะนี่ไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ตัวตนของเรานะครับใจเราก็จะไม่หวั่นไหวไปตามโลกธรรมไม่ว่าโลกธรรมฝ่ายไหนมันถูกต้องพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าบัณฑิตทั้งหลายผู้ที่ถูกโลกธรรมถูกต้องแล้วย่อมไม่แสดงอาการขึ้นลงๆไม่หวั่นไหวไปตามอำนาจของอิทธารมหรืออันธารมนะครับท่านทั้งหลายมองให้เห็นความจริงเมื่อประสบอะไรต่างๆนั้นเราก็จะไม่หวั่นไหวอันนี้เป็นวิธีแรกมองให้เห็นความจริงอีกประการหนึ่งนั้นก็คือเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ซึ่งจะว่าในวันต่อไปเอาวันนี้ก็ถวายเพียงแค่นี้